กันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มชานะคะถ้าเป็นแถบบ้านเราในเอเชียเนี่ยนะคะก็จะนึกถึงประเทศจีนค่ะเพราะว่าเขามีประวัติการดื่มชาเนี่ยโอ้โหเป็นพันปีเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะก็จะต้องนึกถึงประเทศอังกฤษค่ะแม้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีประวัติการดื่มชามาตั้งแต่โบราณโบราณเลยจนเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาออกมามากมายเลยทีเดียวอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะเป็นชาที่เป็นชาสมุนไพรค่ะแต่มันมีพิเศษตรงที่ว่าเป็นออร์แกนิกจะน่าสนใจยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ฮาร์โมนิกนั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณโบค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับชามาได้ยังไงคะสนใจมาได้ยังไงเอ่ยก็คือเริ่มจากที่ว่าทางบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดื่มชากันเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยค่ะปกติเมื่อก่อนก็จะเป็นชาจีนทั่วไปค่ะหรือชาอังกฤษอย่างที่เราเห็นแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคือเน้นความเป็นออร์แกนิกทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างเช่นสมุนไพรไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาผสมกับชาแล้วก็เป็นทั้งชาออร์แกนิกด้วยคือนอกจากเอาสมุนไพรของไทยแล้วมาบวกกับความเป็นออร์แกนิกมันก็จะในเรื่องของสุขภาพนะใช่แล้วก็รสชาติด้วยรสชาติก็ต้องอร่อยด้วยใช่ค่ะทำไมถึงคิดมาทำธุรกิจตรงนี้ได้คือจริงๆเราเริ่มจากที่ว่าเราอยากจะโปรโมทความเป็นไทยให้กับต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะพอดีโบได้เห็นว่าทางเมืองนอกเขาก็มีการดื่มชาอะไรเงี้ยแล้วคือเขาไม่หมายว่าจะเป็นชาจากที่ไหนเราก็เลยอยากจะส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อให้ทางต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ตรงนี้ด้วยจะเห็นว่าทางกล่องเนี่ยเราจะมีใส่ภาษาอื่นๆด้วยก็คือเราไม่ได้เน้นแค่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะว่า อย่างต่างชาติทางยุโรปบางประเทศเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าฝรั่งเขารู้จักภาษาอังกฤษคนบางทีเขาก็ไม่รู้นะคะ อย่างรัสเซียอะไรเงี้ยจึงเพิ่มภาษาเข้าไปแต่ที่เรื่องกลับมาว่านั่นคือจุดเริ่มที่ว่าเราต้องการจะนำเสนอเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะโอเคเริ่มมาเป็นธุรกิจแล้วทีนี้ในการเลือกสมุนไพรมาทำชามันก็ต้องมีวิธีการตอนนั้นเราเริ่มต้นเลือกสมุนไพรมีอะไรบ้างคะแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือจากขิงตะไคร้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรไทยที่เราใช้ปรุงอาหารด้วยทุกครัวเรือนเนี่ยรู้จักค่ะแล้วก็จะมีใบเตยแล้วก็มีกระเจี๊ยบกับมะตูมซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นชาที่มีการเสิร์ฟในเวลาหลังจากนวดสปาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยใช่โอเคทีนี้พอมันเป็นเรื่องของออร์แกนิกทำไมถึงต้องเอาออร์แกนิกมาจับใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเราเลยคิดว่าเราจะจับกลุ่มที่เน้นความเป็นออร์แกนิกด้วยจริงๆค่ะส่วนใหญ่ที่บอกว่าตอนนี้มีรสชาติมีอะไรบ้างนะตะไคร้ขิงใบเตยค่ะแล้วอะไรอีกกระเจี๊ยบมะตูมแล้วก็จริงๆตัวที่อยากจะแนะนำเลยก็คือตัวชาเขียวผงเนี่ยค่ะชาเขียวชาเขียวแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหรอใช่คือแต่ว่าเราใช้ชาใบชาของไทยเนี่ยทำก็คือจะเป็นกรรมวิธีเหมือนกับญี่ปุ่นเลยก็คือนึ่งแล้วก็บดออกมาเนี่ยคือผงที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟรีซได้เหมือนอย่างเครื่องดื่มทั่วไปคือมันเป็นใบชาล้วน 100% เลยอย่างเงี้ยค่ะผงที่ชงออกมาเนี่ยจะเห็นว่ายังมีตะกอนอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะดื่มได้คือกินเข้าไปได้เหมือนกินผักอย่างนี้เลยค่ะแล้วมันก็จะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันที่เราเป็นออร์แกนิกเพราะว่ามันไม่ได้ผสมอย่างอื่นอย่างชาเขียวอย่างอื่นในท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาผสมน้ำตาลกลูโคสฟรุกโตสอะไรมาเรียบร้อยอันนี้คือเรียกว่าแท้ 100% ใช่คือต้องบอกว่าจากไร่ที่เป็นเหมือนชาอินทรีย์ว่างั้นคือไม่ใช่ไม่มีสารเคมีเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกด้วยงั้นชาของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ตัวสมุนไพรตากแห้งอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีชาเป็นส่วนผสมหลักค่ะเพราะอย่างบางทีเครื่องดื่มอย่างที่เป็นพวกอินฟิวชั่นคือจะเป็นแค่ขิงเพียวตะไคร้เพียวอย่างเงี้ยคือจะไม่มีใบชาเลยค่ะก็จะคุณสมบัติไม่เหมือนกันค่ะนั่นคือคุณสมบัติที่แตกต่างตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะคือเราเน้นกลุ่ม
ต่างชาตินะคะเราก็จะวางอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของทางอิเซตันแล้วก็โตคิวแล้วก็จะมีร้านในอย่างมาบุญคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเชียติกนะคะหรือจะมาที่ร้านของเราก็ได้อยู่ที่ซอยอนุมานราชทน1ถนนสุรวงศ์อยู่สุรวงศ์เรามีหน้าร้านของเราด้วยใช่ค่ะในอนาคตเป็นบริษัทคุณบัววางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะค่ะคือตัวนี้เนี่ยจริงๆเรามีส่งออกไปบ้างแล้วจากลูกค้าที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ว่าที่เราวางแผนเนี่ยคือเราวางแผนที่จะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศซึ่งการเข้ามันต้องใช้เวลานะคะก็อยู่ในช่วงประสานงานนะคะแต่ก็ดีค่ะภูมิใจเพราะว่าสมุนไพรไทยที่มันเป็นเรื่องสุขภาพต่างชาติก็ชอบเนาะนำของไทยไปสู่สากลได้เลยนะคะเดี๋ยวรอตรงนี้ช่องทางติดต่ออะไรยังไงไหมคะค่ะก็คือยังไงโทรมาได้ที่เบอร์นะคะมีเบอร์ให้ก็คือ0898290788นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์ของเราก็คือ www.harmonictea.com harmonictea.com ค่ะหรือว่าจะติดตามเราได้ที่Facebook หรือ Instagram นะคะชื่อ Harmonic Tea เหมือนกันค่ะน่าลองเสิร์ชดูนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณบัวมาส่งสุขภาพดีๆให้กับคุณผู้ชมเนาะเราเอาตัวเด่นของเราวันนี้ที่เราแนะนำคุณผู้ชมไปคือตัวเด่นเลยคือตัวชาเขียวมัทฉะนะคะ 100% ตรงนี้บอก 100% ใช่อันนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าชงดื่มอะไรอร่อยเนี่ยตักนิดนึงใส่ขวดน้ำเย็นแล้วเขย่าๆก็จะได้ชาเขียวเย็นเลยนะคะอันนี้ง่ายๆแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆเนี่ยมันดื่มเป็นร้อนดีกว่าเพราะว่าเขามีการวิจัยหรือสำรวจกันมาแล้วว่าจริงๆชาเขียวเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าดื่มเป็นเย็นเยอะๆเนี่ยกลายแทนที่มันจะไปช่วยสลายไขมันกลายเป็นยิ่งมันไปทำให้ไขมันเกาะกันในร่างกายนะคะแนะนำแนะนำให้ดื่มเป็นร้อนนะคะช่วยละลายไขมันได้ดีจริงๆเอาล่ะมอบให้คุณผู้ชม3รางวัล1ท่าน1รางวัลเท่านั้นพิมพ์คำว่าเอาชื่อแบรนด์ตัวเองแล้วกันเนาะ Harmonic ค่ะ HARMONIC ค่ะนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่า saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบๆส่งกันเข้ามานะคะของดีมอยู่3ชิ้นด้วยกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากค่ะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเรามีเค้กไว้ทานคู่กับชาร้อนๆอร่อยๆนะคะไปที่ร้านสคอร์มากใน K Village ค่ะขอบอกว่าเค้กน่าทานมากค่ะคุณจุ๊บแจงรอเราอยู่นี่นู่นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ชาเขียวผงออร์แกนิกได้พิมพ์ชื่อแบรนด์สินค้าว่า Harmonic ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะชาเขียวผงออร์แกนิกผลิตภัณฑ์จาก Harmonic ท่านละ1กล่อง